嗨，大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第98集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์ที่78ของป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อแล้วนะคะป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อก็เป็นเจ้าของแฟนเพจ Facebook Oasis School ที่พวกเรากำลังดูไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์นะคะรวมถึงเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือตำราเรียนภาษาจีนหลายๆเล่มนะคะซึ่งสามารถเข้าไปชมผลงานได้ในช็อปของแฟนเพจ Facebook OEC School ได้เลยนะคะแล้วถ้าสนใจหรือมีข้อสงสัยยังไงสามารถปรึกษาฟรีได้ทาง Inbox เลยนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อก็จะมาสอนไลฟ์ในคอนเทนต์ก็คือชื่อเครื่องประดับต่างๆในภาษาจีนค่ะ就是各种首饰的中文名称各种首饰的中文名称นั่นก็คือชื่อภาษาจีนของเครื่องประดับต่างๆนะคะก็มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกำไลต่างหูเข็มกลัดเน็กไทอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกภาษาจีนว่าอย่างไรนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่เราต้องเจอมันอยู่ทุกวันอยู่แล้วและนอกจากนี้หลายๆคนก็ขายสิ่งเหล่านี้ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนใช่ไหมคะอย่างน้อยเรารู้จักชื่อสินค้าเนี่ยเราคุยกับเขามันก็ดึงดูดเขามากขึ้นทำให้เขาอยากที่จะซื้อของกับเรามากขึ้นเพราะเหมือนกับเราใส่ใจเรายังเรียนรู้ภาษาเขาเลยนะคะเขาก็ใจอ่อนอยากก็ซื้อสินค้ากับเราใช่ไหมคะเนาะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืม不要忘记我们的点赞方式呢我们的点名方式就是点赞送大爱还有分享นะคะวิธีการรายงานตัวในไลฟ์ของป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อก็คือคลิกไลค์ให้เลิฟและแชร์แบ่งปันความรู้ให้กันนะคะยิ่งแชร์มากเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ว่าเราคนเดียวดังเท่านั้นที่จะได้เรียนรู้ภาษาจีนนะคะเพื่อนๆของเรานะคะคนที่เรารู้จักเขาก็จะได้มาเรียนภาษาจีนกับเราด้วยกันด้วยนะคะเหล่าซื้อก็สอนแบบนี้ทุกวันตอนเวลาประมาณนี้ประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้นะคะแล้วก็หัวข้อเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันนะคะก็จะมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปแต่ที่สำคัญที่สุดแน่นอนว่าทุกวันอาทิตย์นะคะทุกๆวันอาทิตย์จะสอนเขียนภาษาจีนแล้วก็สอนอักษรจีนที่น่ารู้นะคะใครที่สนใจเรื่องการขีดเขียนภาษาจีนเนี่ยนะคะสามารถมาเรียนกับซื้อได้ทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นเลยนะคะทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะและเดี๋ยวกำลังจะมีสอน HSKอีกเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบสอนผ่านไลฟ์เดี๋ยวจะระบุอีกทีนึงว่าจะลงHSK ทุกวันอะไรดีนะคะถ้าใครเห็นด้วยนะคะ อยากจะสนับสนุนนะคะคลิกไลค์ให้ป๊อปปี้ยังเหล่าซื้อเลยนะคะหรือไม่ก็คลิกวาวให้เหล่าซื้อก็ได้เหล่าซื้อจะได้รู้ว่ามีคนที่อยากที่จะเรียน HSK มากน้อยเท่าไหร่นะคะซึ่งพวกเราสามารถคอมเมนต์มาได้ว่าอยากจะเรียน HSK 3หรือ4ก่อนนะคะเราจะค่อยๆสอนไล่ตามลำดับไปนะคะวันอาทิตย์สัปดาห์ละครึ่งชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่กำลังจะนำไปสอบ HSK หรือไปสอบแพทจีนรวมถึงนอกคนถึงจะไม่ได้เอาไปสอบนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะเพิ่มพูนความรู้ในด้านแกรมมาให้กับการสื่อสารภาษาจีนจะได้พัฒนาขึ้นได้เช่นกันนะคะน้องสามารถบอกเราซื้อได้นะคะอยากเรียนเริ่มจาก HSK 3 4หรือ5อะไรประมาณเนี้ยเราซื้อก็จะดูก่อนอะว่าใครโหวต HSK อะไรมากที่สุดเราซื้อก็จะเริ่มสอนจากตรงนั้นแต่จริงๆเราซื้อในใจคิดว่าอยากจะเริ่มตั้งแต่ HSK 3ก่อนนะคะเพราะว่า3เนี่ยมันจะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปมันจะอยู่ระดับแบบกลางๆนะคะก็กำลังดีแล้วก็ถ้า4เนี่ยก็จะเริ่มแบบไปในประมาณตอนกลางแล้วต้องรู้คำศัพท์ในระดับหนึ่งระดับ5นี่ถือว่าเป็นกลางสูงนะคะก็จะค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าทุกคนโอเคนะก็จะเริ่มสอนตั้งแต่3ปูไปเรื่อยๆ4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะเพราะปกติเราซื้อก็มีติว HSK อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะจนถึงระดับ6เลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราเช็คสัญญาณกันอีกนิดนึงนะวันนี้สัญญาณดีไหมคะมีกระดกอะไรหรือเปล่าเอ่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่าลืมคลิกไลค์ให้เลยแล้วแชร์เลยนะคะจะได้มีเพื่อนมาเรียนด้วยกันเยอะๆจะได้คุยกันเป็นภาษาจีนได้นะคะโอเคสัญญาณชัดเจนดีเนาะไม่กระตุกโอเคมันจะดีเลย์นิดนึงนะคะหลายคนบอกว่า HSK ซันนะคะนุจิริโซซันนะคะกายมาดีครับอันนี้ดีครับหมายถึงว่าสวัสดีหรือว่าบอกสอน HSK แล้วโอเค
นะคะยังไงก็โหวตกันมาได้นะคะโหวตกันมาได้ว่าอยากเรียน HSK ไหมนะคะอยากจะ HSK 3เลยดีไหมเนาะแล้วค่อยๆไต่กันขึ้นไปเป็น4 5 6นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะระบุอีกทีว่าจะเรียนทุกวันอะไรแต่ตอนนี้ทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเรียนอักษรจีนนะคะเขียนอักษรจีนแล้วก็อาจจะเป็นทุกวันพฤหัสหรือว่าทุกวันพุธอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรียนเป็น HSK นะคะเดี๋ยวขอเรียกว่าอะไรนะเตรียมนิดนึงว่าจะลงที่วันไหนดีเพราะว่ามันต้องเช็คกับเวลาสอนจริงของเราซื้อที่โรงเรียนด้วยจะได้ไม่ชนกันเพราะว่าถ้าสอนแล้วเนี่ยก็อยากจะสอนยาวเลยนะคะต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์นะคะไม่อยากให้หยุดเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันหยุดไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรียนหยุดเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็จะจำไม่ได้แล้วแบบลืมเนี่ยแล้วมันก็จะแบบเลิกล้มการเรียนไปเพราะว่ามันเบื่อเนี่ยเพราะเรียนเราไม่ได้สักทีนึงแต่ถ้าเราเรียนต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะได้แล้วเราจะชินแล้วเราจะชินหูเราจะพูดได้มันก็ทำให้มีกำลังใจในการจะเรียนต่อไปเนาะโอเคอยากให้วันศุกร์เหรอทำไมวันศุกร์เห็นแหละคนเป็นหลั่นล้ากันนะไม่ค่อยมาดูไลฟ์นะคะดูไลฟ์น้อยนะส่วนใหญ่อยู่สปปลาซะเจนดีครับโอเคได้เลยได้เลยนะคะเอาอูจีเหรอคะไหนไปซะสูงเชิญนะคะเงินอุดหนุนเหรอคะเงินอุดหนุนภาษาจีนใช้คำว่าจันจูเฟ่ได้นะคะจันจูเฟ่จันโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะสวัสดีขอทักทายทุกคนนะคะขอสวัสดีทุกคนเลยเราอาจจะไม่ได้พูดชื่อของทุกคนทีละคำทีละคนนะคะแต่อย่างนี้ก็ต้าจ้าฮาวะต้าจ้าฮาวะไอ้ต้าจ้ารักทุกคนมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเป็นกำลังใจแบบเวลาทุกวันตอนเช้าตื่นมาก็จะนั่งอ่านพวกคอมเมนต์ของพวกเราเนี่ยแหละแล้วแบบมีความสุขมากแฮปปี้มากเหินคายชินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเราเริ่มกันเลยค่ะมา今天我要教大家的题目呢今天我要教大家的主题ก็คือคอนเทนต์หลักก็คือเก้อจง手势เห็นชัดเจนไหมคะขยายให้เผื่อใครจดภาษาจีนนี่จะได้เห็นชัดๆนะคะนี่เลยเก้อจง手势เก้อจง手势นะคะก็คือแปลว่าเครื่องประดับต่างๆเครื่องประดับต่างๆซึ่งอันนี้เราซื้อเอามาจากในหนังสืออู้วันนี้ไม่ได้เอาเข้ามานะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือภาษาจีนเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะคะซึ่งใครมีเล่มนี้อยู่สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะเปิดแล้วเรียนพร้อมกันได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีเล่มนี้เล่มนี้เป็นเล่มที่ขายดีมากเลยนะคะในเพจของเหล่าชื่อเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลายอย่างมากเลยอันเนี้ยถึงมันจะขึ้นว่าเป็นซื้อขายในร้านจิวเวลรี่ก็จริงนะคะแต่ว่ามันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกค้าขายเลยอะที่คุณขายให้กับชาวจีนนะคะเนาะก็ใช้อันนี้ได้เลยเนาะแล้วก็มีการขายเครื่องสำอางด้วยก็คือจะมีสับเครื่องสำอางเฉพาะด้านลงไปด้วยนะคะและแน่นอนคืออ่านสนุกจำง่ายใช้ได้จริงนะคะใครที่ซื้อหนังสือไปแล้วเขาจะรู้อ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวซื้อดูนิดนึงนะคะเปิดไปที่หน้า20นะคะเปิดไปที่หน้า20เรียนพร้อมเราชื่อเลยนะคะเก้อจงโฉชื่อเครื่องประดับต่างๆนะคะเครื่องประดับต่างๆเรามาดูกันคำว่าโฉชื่อโฉชื่อ2ตัวนี้นะคะโฉชื่อโฉชื่อแปลว่าเครื่องประดับนะคะทุกคนดูนะคะโฉชื่อโฉชื่อนะโฉชื่อแปลว่าเครื่องประดับส่วนเก้อจงคือแต่ละชนิดต่างๆนะคะเรามาไล่看第一种是什么我们来看คำว่าสร้อยนะคะเรามาดูคำว่าสร้อยในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรมาดูกันสร้อยนะคะทุกคนจะเห็นภาพสร้อยแล้วสร้อยในภาษาจีนนะคะใช้คำนี้ค่ะจะกับ项链项链项链นะ项链ก็คืออะไรคะสร้อยคอนั่นเองเลี่ยนนั้นแปลว่าโซ่และ项ก็คือคอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างเรียนก็คือสร้อยคอนะคะสร้อยคอโอเคได้ไหมได้แล้วนะคลิกไลค์เลยพอเข้าใจเก็ตปุ๊บอันจันนะคะอันจันคลิกไลค์ทันทีเลยนะคะโอ้ยเยอะเชียร์แบบว่าเข้าใจแล้วต่อมานะคะถ้าเป็นสร้อยข้อมือบางจะเรียกว่าอะไรคะถ้าเป็นสร้อยข้อมือก็ใช้คำว่า手链手链手链นี่คือสร้อยข้อมือนะคะมันจะไม่ใช่กำไรนะมันจะเป็นโซ่เพราะว่าเลี่ยนเราซื้อบอกแล้วมีลักษณะเหมือนโซ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโฉเลี่ยนก็คือจะเป็นสร้อยข้อมือนะคะถ้าเป็นกำไรต้องเป็นกำไรเนาะไม่ต้องกระดกลิ้นใช่ไหมกำไรเนี่ยก็จะใช้อีกคำหนึ่งเดี๋ยวจะสอนนะคะมาดูคำต่อมานะคะจูชื่อต่างหูนะคะต่าง
หูในภาษาจีนนะคะใช้คำว่าเออหวน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 ก็คือต่างหูนะคะ你们知道吗我非常非常喜欢戴耳环耳环นะคะก็รู้สึกว่าดิชอบต่างหูมากนะคะ我的爱好就是积累耳环积累耳环คือสะสมต่างหูนั่นเองนะคะจะแพงจะถูกซื้อหมดชอบมากเออหวานนะคะรู้ไหมเออแปลว่าอะไรเออก่อนอื่นก่อนจะเออก็คือหูเออตัวมาจากคำว่าเออตัวเออตัวที่แปลว่าหูส่วนหวานเนี่ยก็คือเป็นจริงแปลว่าเป็นวงนะคะเป็นวงคือในสมัยก่อนเนี่ยต่างหูมันยังไม่ได้มีดีไซน์อะไรเยอะแยะมากมายมันก็จะเป็นแบบแค่แบบจิ้มลงปลายตรงๆหรือไม่ก็เป็นวงใส่กันเป็นวงใช่ไหมคะก็เลยเรียกต่างหูว่าเออร์หวานเออร์หวานนะคะคราวนี้เครื่องประดับชิ้นต่อไปก็คือจี้สร้อยคอนะคะเป็นจี้ของเนี่ยที่ใส่ไว้ในสร้อยทีนึงนะคะเราจะเรียกจี้ว่าจุ้ยจ์จุ้ยจ์จุ้ยจ์ก็คือจี้นั่นเองที่ห้อยที่คอนะคะถ้าสร้อยเนี่ยจะเรียกว่าอะไรจำได้ไหมไหนลองตอบมาซื้อสิคะว่าสร้อยในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรไหนขอไปดูคำตอบนิดนึงไหนตอบได้ไหมไหนตอบแต่มันดีเลยนิดนึงมันเลยยังไม่ขึ้นนะคะอ่ะรีบตอบมาเลยเดี๋ยวซื้อกลับมาอ่านได้นะคะคำว่าสร้อยใช้คำว่าเซียงเลียนนี่พาพรตาตัวเหรอเซียงเลียนเซียงเลียนก็คือสร้อยคอนะคะถูกต้องแล้วส่วนคำว่าจี้นะคะที่ห้อยไว้เนี่ยจะเรียกว่าจุ้ยจื่อจุ้ยจื่อนี่ก็คือเป็นจี้ของที่ห้อยที่สร้อยคอนะคะและถ้าเป็นกำไรเราชอบพูดกำไรผิดเนาะต้องกำไรเนาะกำไรนะคะเนี่ยกำไรมือกำไรนั้นเป็นแบบอะไรนะเงินที่ได้สุทธิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาดูกำไรนะคะกำไรจะมาชวนเนอะกำไรข้อมือเนอะเจ้าจั่ว手镯手镯手镯大家都知道了就是手手是什么意思呢手就是这个就是手手ก็คือมือนะคะและจั่วก็คือเนี่ยของที่มาครองเอาไว้นั่นเองซึ่ง手镯ก็คือกำไรมือเราซื้อพูดถูกแล้วนะคะกำไรมือ手镯手镯แต่ถ้าเป็นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือสมมติว่านะและก็สู่หัวตาอ่ะไหนลองบอกคำตอบเราซื้อซิเป็นการทดสอบถ้าเป็นสร้อยข้อมือเรียกว่าอะไรไหนขอดูคำตอบหน่อยใครตอบได้ตอบเราซื้อมาเลยค่ะสร้อยข้อมือรอคำตอบอยู่นะจ๊ะไหนสร้อยข้อมือเมื่อกี้เนี่ย手镯手镯เนี่ยมันคือกำไรนะคะกำไรที่ใส่ที่มือตาตุ้ยละคำลานะคะคำลาถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษนะคะตุ้ยไปฉี่นะคำลาตอบว่า手链ตุ้ยละ非常棒来给自己按个赞给自己按个赞คลิกว้าวคลิกไลค์ให้กับตัวเองเลยค่ะเยี่ยมมากปองปองตอบมาถูกต้องค่ะโซเลียนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยค่ะเหินปังโซเลียนมอริเลเลบี้ชื่อยากมากนะคะตอบว่าเชียงเลียนสร้อยคอเชียงเลียนสร้อยคอสร้อยข้อมือต้องเป็นโซเลียนโซเลียนนะจ๊ะนี่ค่ะโซเลียนคือสร้อยข้อมือนะคะถ้าเป็นกำไรก็โซจัวแน่นอนว่ามันมีคำที่เหมือนกันคือคำว่าอะไรคะ手ใช่ไหมนะคำต่อมานะคะเครื่องประดับตัวต่อไปก็คือแหวนค่ะแหวนนะคะในภาษาจีนใช้คำว่าเจี๋ยจื๋อเจี๋ยจื๋อเจี๋ยจื๋อก็คือแหวนนั่นเองนะคะ有没有戴戒指我没有戴戒指我没有戴戒指ฉันไม่ได้ใส่แหวนนะคะ我ไม่ได้ใส่แหวน我很少戴戒指因为要抱抱小宝宝抱小宝宝นะคะเพราะเราจะต้องคอยอุ้มลูกอุ้มเบบีอยู่บ่อยๆก็เลยไม่ได้ใต้เจี๊ยจื๋อโอเค所以แหวน呢就是戒指戒指啊下一个下一个是什么我们来看อันนี้ค่ะที่ติดผมใช่ไหมคะเราเห็นละที่ติดผมนะคะกิ๊บติดผมในภาษาจีนก็ใช้คำว่าฟ้าเจีย
หรือบางท้องที่นะคะก็จะอ่านว่าโถฟ้าโถฟ้าแบบนี้ก็มีนะคะมันไม่ต้องถกเถียงว่าโถฟ้าเสียงเบาก็ได้หรือโถฟ้าเสียงที่4ก็ได้มันแปลว่าเส้นผมทั้งคู่เลยนะคะอ่ะแม่พี่คือฟ้าเสียเสียตัวนี้แปลว่าอะไรเสียเนี่ยแปลว่าหนีบหนีบนะคะหนีบเอาไว้นะซีเนาะฟ้าเสียก็คือที่หนีบผมหรือว่าเรียกว่ากิ๊บติดผมนั่นเองนะคะ很漂亮对不对很漂亮的发卡下一个呢我们看这个อันนี้เราสุดก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนใส่เยอะเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นที่โพกหัวโพกศีรษะนะคะช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นเยอะมากนะตอนที่ไปเดินที่หัวหินตลาดโตลุงนะแบบฝรั่งทำผมกันสวยมากเลยนะคะจะก็เรียกว่า头巾头巾头巾头就是ศีรษะหรือหัวแล้วนั่นเองและจีนนะคะก็คือเป็นผ้านะคะผ้าซึ่งเนาะโถจีนก็คือผ้าที่ใช้บนศีรษะผ้าที่ใช้บนศีรษะ就是这个头巾很漂亮对不对也很酷酷就是look cool นะคะดูเท่มากนะคะและคราวนี้นะคะถ้าเราขายนาฬิกาข้อมือนะคะให้ทุกคนจำคำนี้ไว้เลยนาฬิกาข้อมือในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรคะ手表手表手表คือสร้อยนาฬิกานะคะนาฬิกาข้อมือตัวนี้จะอ่านเป็นเสียงที่2นะคะ手ไม่อ่านว่า手เนื่องจากอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เสียง3เจอกับเสียง3ด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่2ด้านหลังเป็นเสียงที่3จำกฎง่ายๆแบบนี้นะคะพูดตามป๊อปปี้อย่างสุดค่ะ3 3เปลี่ยนเป็น2 3จำกฎข้อนี้ไว้เลยเวลาสัตว์เสียง3เจอกันตัวหน้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่2นะคะเป็น手表手表ก็คือนาฬิกาข้อมือนะคะนาฬิกาข้อมือนะมาดูคำต่อมาเก็ตมั้ยคะตรงเลยมั้ยหยอตรงแล้วรู้กดตรงแล้วจะว่าเก๋ป๊อปปี้ยังลาวชื่อ点赞送大爱还有分享นะคะถ้าเข้าใจแล้วก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันความรู้ไปให้กันเลยนะคะน้องความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะก็แชร์แบ่งปันความกันไปนะคะก็จะได้แบบทุกคนได้เรียนรู้ยิ่งเพื่อนเราก็เรียนด้วยนะคะจะเป็นอะไรที่ดีมากเราจะได้มีแก๊งคุยภาษาจีนนะคะไม่งั้นโดดเดี่ยวเพียงผู้เดียวนะคะต้องคุยอยู่คนเดียวนะคะเราจะได้มีเพื่อนเนี่ยมาคุยด้วยกันนะคะเวลาที่เราไปซื้อกิฟต์นะคะเราว่าหัวเป็นชื่อใหม่ฟ้าจ๋าฟ้าจ๋าหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคำว่าฟ้าจ๋าฟ้าจ๋าเนาะอ่ะตามนี้นะคะมาดูอีกนิดนึงแถมให้อ่ะมาดูคำว่าแว่นกันแดดนะคะโอ้ที่ทะเลนี่ขายกันเยอะมากนะคะใครขายของให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ในร้านก็จะมีขายแว่นกันแดดทั้งนั้นเลยนะคะแว่นกันแดดในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรนะคะจงเหวิน怎么说呢中文叫แว่นกันแดด做墨镜墨镜墨镜哦墨镜就是แว่นกันแดดนั่นเองนะคะก็คือแว่นเอ๊ะแล้วอันไหนมันคือแว่นอันไหนมันคือแดดไม่มีคำว่าแดดค่ะเพราะคำว่าม่วงมันแปลว่าน้ำหมึกนะคะเป็นหมึกนะ ink ink หมึกดำๆนั่นแหละเพราะแว่นตากันแดดมีสีเหมือนหมึกนั่นเองนะคะสีดำเหมือนหมึกเลยคนจีนก็เลยใช้คำว่าแว่นหมึกค่ะแว่นหมึกนะคนจีนพูดแบบนี้แว่นน้ำหมึกคนไทยเป็นแว่นกันแดดคนจีนเป็นแว่นน้ำหมึกนะคะม่วงนะคะก็คือน้ำหมึกแล้วก็จิ้งตัวนี้นะคะมาจากคำว่าเย็นจิ้งเย็นจิ้งขอคลิปนี่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 เย็นจิ้งเอามาเรียนคำนี้กันนิดนึงเย็นจิ้งอยู่นี่เย็นจิ้งเย็นจิ้งก็คือแว่นตานั่นเองเย็นจิ้งเย็นก็คือตาจิ้งแปลว่ากระจกกระจกที่ใช้กับดวงตาเย็นจิ้งเย็นจิ้งก็จึงหมายถึงแว่นตานะคะแว่นตาแวะมาดูทางนี้นิดนึงโม่จิ้งก็เลยจิ้งนี้มาจากจิ้งอะไรคะก็คือมาจากเย็นจิ้งนั่นเองมาจากเย็นจิ้งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโม่จิ้งก็หมายถึงอะไรคะแว่นตาแว่นตาน้ำหมึกคนจีนเรียกแว่นตาน้ำหมึกนะคะแต่คนไทยก็แว่นตากันแดดเนาะแว่นตากันแดดหลายคนบอกเราชื่อหนูเคยได้ยินคำอื่นนะแน่นอนเราซื้อเตรียมมาแล้วค่ะก็เรียกว่าอันนี้ก็ได้ค่ะ太阳镜太阳镜太阳镜太阳太阳แปลว่าอะไรคะพระอาทิตย์นะถ้าอย่างก็คือพระอาทิตย์นั่นเองและจิ้งตัวนี้มาจากอะไรคะมาจากนี้ไงคะก็คือมาจากคำนี้
眼镜ที่แปลว่าแว่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหยองจิ้งก็จะหมายถึงแว่นกันแดดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแว่นกันแดดมี2ชื่อ1คือโมจิ้ง2คือถ้าหยองจิ้งโอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคเลยเก๋ป๊อปปี้หยาง老师อันว้าวอันว้าวมาเลยนะคะวันนี้ขอว้าวอยากได้ว้าวเยอะๆบ้างนะคะโอเคส่งกันมาเลยนะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยาง老师นะคะเชียเชียขอบคุณค่ะโอเคใช่ก็คือ眼镜ไปแล้วนะ眼镜แปลว่าแว่นตานะคะ verb ที่ใช้คือ戴眼镜戴眼镜老师没有戴眼镜老师没有戴眼镜老师ไม่ได้ใส่แว่น也没有戴隐形眼镜隐形眼镜ก็คือ contact lens ก็ไม่ได้ใส่นะคะสายตาปกติอยู่นะคะอินชิงคือแบบหลบไงแบบซ่อนเอาไว้เหยียดจิ้งคือแว่นที่แบบหลบก็คนไทยเลยเป็นคอนแทคเลนส์นะคะคนจีนใช้คำว่าอินชิงเหยียดจิ้งใครพิมพ์ได้พิมพ์มาเลยนะคะไหนพิมพ์ได้ไหมเออหรือพิมพ์ให้หรือลองพิมพ์ดูไม่รู้มีอะไรใหม่ๆก็จะลองพิมพ์ดูนะคะอินชิงแต่เราเขียนคอนแทคเลนส์ภาษาไทยไม่เป็นอะคออนอคอนได้ไหมคอนทอแอร์คอร์แทกลอเอนอสอเสือกะลันด้วยปะถ้าผิดอย่าว่าเราซื้อนะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนบอกว่าแบบเวลาเราซื้อพิมพ์ภาษาไทยบางทีก็จะมีเช็คในอินเทอร์เน็ตใน Google เอ้ยว่าฉันพิมพ์ถูกหรือเปล่านะคะยังไงก็ถ้าผิดเราซื้อก็แก้เราซื้อได้นะคะแต่อย่าว่าการเราซื้อก็เรียนรู้กับพวกเรานะคะเนาะมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนทุกวันเราซื้อก็นั่งอ่านหนังสือทุกวันเหมือนกันเนาะcontact lens นะคะเราซื้อส่งไปแล้วเจ้าซั่วกินฉิงเหยียนจิงนะคะดูทางข้อความเราซื้อเราซื้อพิมพ์มาไว้ตรงนี้แล้วนะอยู่ตรงนี้กินฉิงเหยียนจิงเนี่ย contact lens นะคะ contact lens นะกินฉิงเหยียนจิงโอเคงั้นไปเลยค่ะแว่นสายตาหรอคะแว่นสายตาใช้คำว่าเหยียนจิงเนี่ยค่ะแว่นสายตาใช้คำว่าเหยียนจิงได้เลยนะคะเอาต่อมาเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรหลุดไปไหมทางนี้นี่เราซื้อก็เห็นหลายร้านนะคะก็มีขายอันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะหลิงใต้เจ๋อหลิงใต้เจ๋อคือไอ้ tie pins นะคะก็เข็มกลัดเน็กไทนะคะเข็มกลัดเน็กไทก็เรียกว่าหลิงใต้เจ๋อยังจำคำว่าเจ๋อได้ไหมเจ๋อ是什么意思นี่เมื่อกี้เรียนคำว่าอะไรเจ๋อฟ้าจ๋าด้วยมั้ยฟ้าจ๋าก็คือหนีบผมกิ๊บติดผมนั่นเองแต่อันนี้มันเป็นหนีบกับอะไรคะหนีบกับเน็กไทใช่ไหมคะเน็กไทเนี่ยก็เรียกว่าหลิงได้เน็กไทรู้ไหมว่าคำนี้กิ๊บเก๋น่ารักมากจำง่ายคือหลิงมันแปลว่าช่วงคอเสื้อหลิงแปลว่าคอเสื้อนะคะจำไว้เลยนะหลิงคือคอเสื้อใต้แปลว่าอะไรหลายคนรู้จักคำว่าใต้นะคะใต้เนี่ยคือแบบมันแปลได้2แบบนะคะถ้าเป็น verb เนี่ยทำเป็นหน้าที่เป็นคำกริยาเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงพกพาหรือว่าติดเอาไว้ด้วยพาไปด้วยติดไปด้วยนะคะถ้ามันแปลเป็นคำนามนะทำหน้าที่เป็นคำนามมันจะแปลว่าเทปซึ่งถ้ามันแปลว่าเทปเนี่ยเราก็จะนึกถึงลักษณะมันจะเป็นเดียวเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆไปเลยใช่ไหมคะแล้วเน็กไทมีลักษณะเป็นยาวๆใช่ไหมคะแล้วเราผูกไว้ที่ไหนผูกไว้ที่คอเสื้อไงก็เลยเรียกว่าหลิงแต่ก็คือเทปนะคะหรือสายยาวๆที่ติดไว้อยู่ที่ไหนคะคอเสื้อหลิงแต่แล้วมีคำว่าจ๋าก็คือมีเพราะฉะนั้นหลิงใต้จ๋าก็คือเน็กไทเข็มกลัดเน็กไทเห็นไหมเรียนคำเดียวได้2อย่างเลยนะคะได้ทั้งเน็กไทแล้วก็คือถ้าเติมจ๋าเข้าไปก็กลายเป็นเข็มกลัดนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูอีกนิดนึงนะคะนะก็คือคำว่าซงเจนซงเจนก็คืออะไรคะก็คือเขาเรียกว่าเข็มกลัดประดับเสื้อนะคะเข็มกลัดประดับเสื้อเรียกว่าซงเจนซึ่งคำว่าเจนนั้นแปลว่าเข็มเย็บผ้านี่แหละคือคำว่าเจนส่วนคำว่าซงก็คือหน้าอกนะซงก็คือหน้าอกอย่างเงี้ยถ้าเราแบบจะมาชวนเนอะอกไก่เวลาไปทานเนี่ยบางคนชอบทานช่วงอกไก่ทานสลัดขอทานอกไก่จะได้ไม่อ้วนเนี่ยก็คือจีชงจีชงนะเพราะชงจึงแปลว่าหน้าอกชงเจนคือเป็นเข็มที่มาติดไว้ที่ไหนคะ
ที่หน้าอกซึ่งจะชื่อซงเจินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเข็มกลัดทั่วๆไปที่มีหน้าตาแบบนี้แล้วก็ใช่มั้ยคะแบบนี้มันจะเรียกว่าซงเจินหรือเปล่า不是อันนี้เน็บไว้ตั้งหลายที่เราจะเรียกคำนี้ว่าเปี๋ยเจินเปี๋ยเจินเปี๋ยเจินนะคะแต่แน่นอนมันลงท้ายด้วยคำว่าอะไรเหมือนกันคะคำว่าเจินกับตรงไหนตรงไหนตรงเจินเหมือนกันใช่ไหมคะคือมันเป็นเข็มไงก็เรียกว่าเจินนะคะและอันต่อมานี่เลยนะคะดอกมะลิวันแม่นะคะก็ใช้คำว่าชงฮวาชงฮวาชงฮวาชงแปลว่าอะไรเอ่ยจำได้หรือยังคะหน้าอกใช่ไหมคะและฮวาคือดอกไม้ชงฮวาก็คือดอกไม้ที่มาติดหน้าอกคำนี้จะใช้บ่อยอย่างเช่นเวลาที่เราไปงานต่างๆงานเลี้ยงงานประชุมใหญ่ๆหรือว่าเวลาที่ไปงานแต่งงานนะคะเจ้าภาพเขาจะติดชงฮวาชงฮวาคือดอกไม้ที่ไว้ประดับที่หน้าอกนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้คำศัพท์เยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับโฉวชื่อเครื่องประดับใช่ไหมคะก็หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะกับคนที่ต้องนำไปใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือคนที่กำลังทำค้าขายเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับหรือเป็นขายของที่ระลึกนะคะก็มักจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในร้านเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะคนทำด้านสายอาชีพเท่านั้นนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะที่กำลังเรียนอยู่ก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ได้เพราะว่ามันมีประโยชน์เนาะมันเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเจ้าเชื่อยื่อฉางยงผินเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะทุกคนชอบแบบนี้ไหมถ้าชอบคำศัพท์แบบนี้นะคะชอบให้เราซื้อมาสอนแบบนี้นะคะก็เตียนแจนส่งด่าแอดให้เอาเฟ้นฉางนะคะก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันความรู้แบบนี้กันไปนะคะมีคนดูเยอะๆมีคนเข้ามาเรียนเยอะๆมีคนไลค์มีคนแชร์มีคนเลิฟให้เราซื้อเยอะๆเราซื้อก็มีกำลังใจนะคะยอเชียเชียตาเจียเราจื้อเฉอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนป๊อปปี้อย่างเราซื้อนะคะวันนี้ก็จัดคำศัพท์ไปแค่นี้นะคะซึ่งในเนี้ยมันก็จะมีอยู่ในหนังสือภาษาจีนธุรกิจของเราซื้ออยู่แล้วนะคะซึ่งหลายๆคนก็ซื้อไปแล้วก็จะได้แบบเรียนรู้ไปด้วยนะคะอย่าซื้อไปเก็บเป็น correction นะคะคือซื้อไปแล้วอ่านด้วยเรียนรู้ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเราจึงว่างๆก็จะมีเอาหนังสือเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมาสอนกับพวกเราให้พวกเราเราจะได้เปิดบ้างอะไรบ้างว่าจริงๆข้างในเนี่ยเราซื้อตั้งใจเรียบเรียงตั้งใจทำนะคะพิมพ์เองทุกอย่างจัดหน้าเองทุกอย่างนะคะก็เปิดดูนิดนึงนะนะคะและก่อนที่จะจบในไลฟ์นี้นะคะก็ตามธรรมเนียมนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะจะรวยบอกมาทันสี่คำสุดท้ายไม่เป็นไรมาไม่ทันย้อนดูได้ไม่ลบนะคะย้อนดูพยายามดูหลายๆรอบนะคะดูในเพจไม่ทันนะคะไปดูใน YouTube ก็ได้ที่ YouTube ก็มีอัพทุกวันนะคะอ้อยังไงเราซื้อขอฝากอันนี้ไว้หน่อยนะคะคอร์สออนไลน์นะขอฝากได้ไหมจ๊ะเข้าไปในช็อปก็ซื้อดูได้เลยนะคะคอร์สภาษาจีนออนไลน์ Chinese So Easy นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะคอร์สนี้เหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาจีนอยากจะให้ตัวเองนั้นพูดภาษาจีนได้มากขึ้นอยากจะฝึกการฟังให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราซื้อแนะนำคอร์ส Chinese So Easy เลยนะคะสมัครแล้วเรียนได้เลยนะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นจาก3,990 บาทเหลือเพียง 2,000 บาทนะคะสมัครแล้วเรียนได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็อีกคอร์สนึงนะคะถ้าคนที่สนใจในด้านภาษาจีนธุรกิจนะคะตอนนี้เราเสริมมี2คอร์สให้พวกเราได้เลือกนะคะได้เลือกเรียนกันนะคะถ้าสำหรับคนที่ต้องไปบินไปเมืองจีนอยู่เป็นประจำนะคะเพราะว่าไปติดต่อค้าขายธุรกิจกับชาวจีนและนำสินค้าเข้ามาในขายในไทยแล้วก็ขอแนะนำเป็นคอร์สภาษาจีนธุรกิจพิชิตเงินล้านนะคะคอร์สภาษาจีนธุรกิจพิชิตเงินล้านอันนี้เนี่ยจะชื่อคอร์สจริงๆคือคอร์สหิ้วของแดนมังกรก็คือเน้นว่าไปที่เมืองจีนแล้วนำของเข้ามาขายก็จะเป็นคอร์สนี้ซึ่งจากราคาเต็มนะคะที่เราซื้อสอนจริงเนี่ยราคา 5,990 บาทมีทั้งหมด31บทนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นเหลือเพียง 1,990 บาทนะคะใครสนใจคอร์สนี้นะคะก็สามารถที่จะทักเราซื้อทางอินบ็อกซ์เพื่อขอดูคลิปตัวอย่างการเรียนในคอร์สได้นะคะเราซื้อก็จะส่งให้ดูได้เลยนะคะและอีกคอร์สหนึ่งอันนี้เป็นคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะเป็นคอร์สภาษาจีนธุรกิจเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างของคอร์สนี้นะคะ
กับคอร์สเมื่อสักครู่นี้คืออะไรอันนี้จะเป็นคอร์สภาษาจีนธุรกิจการค้ากับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะกับนักท่องเที่ยวชาวจีนอันนี้คือเราเปิดร้านที่เมืองไทยนะคะแล้วมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาซื้อขายของหรือว่าทานอาหารกับเราเยอะๆเนี่ยเราต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสารก็จะเหมาะกับคอร์สนี้ซึ่งปกติราคาเต็ม 2,500 บาทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นโอนเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราซื้อให้สิทธิพิเศษกับ200ท่านแรกนะคะที่ไลค์กับแชร์ลิงก์นี้นะคะออกไปนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพมาส่งทางอินบ็อกซ์แล้วก็หลังจากที่โอนแล้วเนี่ยก็จะพาเข้าไปในกลุ่มนะคะแล้วเราจะเรียนพร้อมกันในวันที่22สิงหาคมจะเป็นไลฟ์ที่1นะคะก็เรื่องที่หัวข้อจะเรียนนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะไลฟ์แรกที่เราจะเรียนในวันที่22สิงหานะคะใครที่สมัครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันที่22สิงหาคือบทสนทนาการขายของกับชาวจีนนะคะบทสนทนาการขายของกับชาวจีนไลฟ์ที่2จะเป็นกลยุทธ์การต่อรองราคากับลูกค้าชาวจีนนะคะไลฟ์ที่3คือ20อันดับสินค้าขายดีที่ชาวจีนต้องซื้อกลับประเทศนะคะไลฟ์ที่4คือบทสนทนาเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าไลฟ์ที่5คือจะพูดอย่างไรเมื่อต้องขายอาหารให้กับชาวจีนและไลฟ์สุดท้ายคือบทสนทนาการซื้อขายของในร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเราซื้อรวบรวมมาเพราะว่ามีผู้เรียนหลายๆคนเนี่ยเข้ามาปรึกษาเรื่องเหล่านี้เยอะมากนะคะและอยากจะขอให้เราซื้อเนี่ยทำคอร์สอันนี้ออกมาเพราะอยากเรียนมากนะคะเราซื้อก็เลยเจาะลึกเจาะแน่นจัดเต็มในคอร์สนี้เลยก็สามารถพบกันได้ในคอร์สนี้นะคะโอเควันนี้เราซื้อขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะอยากจะเรียนอะไรอยากจะรู้เนื้อหาอะไรนะคะสามารถโพสต์ใต้ลิงก์ได้เลยเดี๋ยวซึ่งก็จะรวบรวมเนื้อหาและมาสอนพวกเราแบบนี้ทุกวันนะคะขอบคุณที่ทุกคนติดตามเราซึ่งนะคะปุยเอามังจีเตี่ยนจันทร์ทรงตาอาหยกเฟิ้นฉางอย่าลืมคลิกไลค์ให้เลิฟและแชร์แบ่งปันความรู้กันไปค่ะขอบคุณค่ะใจเจ๊บายบายค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ